365 Breaking News ในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้รายงานว่านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 เมื่อวันที่5พฤษภาคมจนถึงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ Aftershock ขนาด 5 ถึง 5.9 จำนวน 7 ครั้งขนาด 4 ถึง 4.9 จำนวน 21 ครั้งขนาด 3 ถึง 3.9 จำนวน 16 ครั้งและขนาดน้อยกว่า 3 จำนวนมากกว่า 180 ครั้งพบว่าเหตุ Aftershock ส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและมีรายงานว่า Aftershock ขนาด 4.9 จุดศูนย์กลางที่อำเภอแม่สวยเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้บ้านของพันตำรวจโทอนันเดชยาวิชัยรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ภูซางซึ่งเป็นบ้าน2ชั้นในตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวซึ่งสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องได้พังถล่มลงมาเสียหายทั้งหลังบรรยากาศหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนัดอ่านคำวินิจฉัยสถานภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเวลา 12:00 น.วันนี้หลังจากไต่สวนพยานปากจำนวน 4 ปากเสร็จสิ้นแล้วขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าศูนย์ราชการซอย5และซอย7ด้านข้างและด้านหลังศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดมีกำลังตำรวจจราจรจากสน.ทุ่ง2ห้องเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อปิดการจราจรโดยจะเปิดการจราจรตามปกติในช่วงเวลา 13:00 น.นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางไปยังกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวานนี้เพื่อร่วมลงนามในข้อตกลงกับนายแอนเดอร์สโฟก์รัสมุเซนเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยข้อตกลงฉบับนี้เป็นการยืนยันถึงความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับนาโต้ในอนาคตโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการต่อต้านโจรสลัดการบรรเทาทุกข์จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติไปจนถึงเรื่องการช่วยเหลืออื่นๆอย่างเช่นด้านมนุษยธรรมค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา 11:00 น.ใน365 Breaking News ค่ะ